ช่วงว่างก็จะเป็นละครแบบดราม่าแอคชั่นค่ะใช่ครับไม่เคยเล่นละครบู๊หนักขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยค่ะก็จะแบบรู้สึกว่าทุกอย่างยากไปหมดทั้งต้องไปเรียนสตาร์ทเรียนขี่ม้าแล้วพี่ตัวอยากได้ภาพที่แบบจริงทั้งหมดหนูต้องแบบหัดตีลังกาจริงไต่อีกคนนึงเงิบจริงอะไรอย่างงี้ค่ะนี่เกิดขาดเยอะไหมครับเพราะว่าจากที่เราเล่นไต่ไต่เล่นเป็นวัยรุ่นมาอะไรอย่างงี้ตอนแรกหนูก็เข้าใจว่าเป็นละครดราม่าค่ะตอนนี้ละครบู๊ชัดๆเลยค่ะได้แผลมาแผลเยอะค่ะจะเป็นเพราะยังเซฟตัวเองไม่เป็นยังผิดคิวตลอดไม่ทำแผลตัวเองก็ไปให้คนอื่นเขามีแผลตลอดค่ะอย่างเรื่องนี้มีบทยากกับถึงอะไรที่เกินความสามารถหรือเปล่าอยากบอกว่าทุกอย่างเลยเหมือนจะเกินความสามารถหมดแต่ว่าพอเราได้ฝึกมันเหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆหนูได้แบบมีคิวบูที่มีพี่ๆสตาร์ทมาสอนทั้งหมดเลยแล้วก็ขี่ม้าไปฟาร์มไปไล่จริงจังควบจริงจังคือเหมือนแบบพี่ตัวให้โอกาสดีๆของกับหนูมากค่ะติดใจนะคะแต่ตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นค่ะเพิ่งแบบได้หัดขึ้นสลิงอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีเข็ดกันไปพักนึงตอนนี้ถ่ายเรื่องบัลลังก์ของเรื่องนึงใช่ไหมคะเรื่องเดียวเลยค่ะปีหน้าเราจะมีได้เห็นอะไรเพิ่มเติมไหมปีหน้าโอ้ปีหน้าก็ยังกว้างมากเลยก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากรับอีกหลายงานเลยค่ะแล้วมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะตอนนี้ก็จะมีเป็นภาพยนตร์แต่ว่าภาพยนตร์ก็ใช้เวลานานครึ่งปีหน้าถามว่าจะได้ดูไหมหรือว่าอาจจะแบบกว่าจะถ่ายทำกว่าจะอะไรหลายอย่างอะคนก็อยากรับงานเยอะๆค่ะแต่ถ้ามีเราแน่นอนเนาะเราก็สนใจใช่ค่ะสนใจแน่นอนค่ะกับงานภาพยนตร์นะคะตอนนี้มีติดต่อมาค่ะก็มีคุยกันอยู่ค่ะเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างนี้ตอนนี้ถึงขนาดอยากจะเล่นบทไหนเลยโอ้โหเล่นบทไหนก็ได้ค่ะตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องบทบาทเรื่องรายละเอียดที่เป็นพี่ก้าวคุยให้ซะมากกว่าใช่ค่ะจริงๆก็อยากเล่นภาพยนตร์ค่ะแฟนคลับก็ต้องบ่นว่าเมื่อไหร่ละครออนแอร์ก็ตอนนี้เพิ่งถ่ายได้2คิวเองค่ะก็คงอีกสักพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าถ่ายละเอียดมากจริงๆค่ะใช่ค่ะอาจจะกันอินสตาแกรมได้ไหมคะเรื่องภาพยนตร์ตอนนี้แบบหลายคนก็อยากเล่นภาพยนตร์เพราะว่าแบบมีการให้ค่าตัวกันน้อยหรือว่ามีส่วนเกินบ้างไหมคะจริงๆภาพยนตร์มันสำหรับหนูมันไม่ได้ค่อยไม่ขึ้นอยู่กับค่าตัวนะคะมันเป็นสิ่งที่มีคนอยากถ่ายทอดขึ้นมาเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ผู้กำกับอยากเล่าบทอยากเล่าคนว่าถ้าเป็นโอกาสเล่นภาพยนตร์นะยังไงก็ได้ค่ะแม่ก็อาจจะกังวลเรื่องงานน้อยลงน้อยอะไรอย่างเงี้ยปีหน้ายังกังวลอยู่ก็ความจริงมันถามว่ากังวลเรื่องงานน้อยมั้ยมันก็รู้ตัวว่าก่อนหน้านี้เราเรียนด้วยค่ะตอนนี้เรียนจบแล้วก็มันเรื่องของระยะเวลาตอนนี้ละครเปิดเรื่องนึงมีเวลาว่างก็ทำอย่างอื่นก็มีโอกาสได้ซ้อมขี่ม้าได้ซ้อมคิวบูอย่างที่แบบทำไม่เป็นก็ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็เป็นโอกาสฝึกฝนมากกว่าค่ะคณะอะไรคะคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงค่ะมศวค่ะยากไหมคะเกรดเฉลี่ยน่าพอใจไหมคะสำหรับตอนจบพอค่อนข้างโอเคค่ะจะมีเรียนต่อเพิ่มไหมคะที่จะลงมาเรียนอยากเรียนนะคะแต่ว่าก็ทำงานเก็บตังค์ก่อนดีกว่าเหลือเป็นปีเลยค่ะสนใจอยากจะผันตัวเป็นเพื่อนขนาดไหนคะตอนนี้ก็ทำถ่ายละครตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ